ทำนายดวงชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรประจำเดือนมิถุนายน2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคม2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนค่ะเป็นคำทํานายทั่วไปเป็นคำทํานายทั่วไปในเดือนมิถุนายนสำหรับดวง12ราศีในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยกดเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะแล้วก็ค้นดูได้เลยสิ่งที่คนทั่วไปเขาสิ่งที่คนทั่วไปเขารู้อ่ะเขารู้เกี่ยวกับคุณน่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณก็รู้ตัวคุณเองอยู่แล้วตัวคุณเนี่ยเป็นเมจิเชียนคุณเป็นคนที่พิเศษคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความพิเศษในตัวแล้วไม่มีใครเดาทางคุณออกอ่ะคุณเป็นคนที่แบบสามารถคุณเป็นคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นอ่ะเขานึกไม่ถึงงานที่คนอื่นทำไม่ได้คุณทำได้คนอื่นมาทำธุรกิจตัวเนี้ยอยู่ไม่ยืดคุณทำยืดคนอื่นมาเปิดร้านขายไอติมแถวเนี้ยเจ๊งหมดคุณทำรอดคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในสิ่งที่คนอื่นไม่มีสิ่งที่คนทั่วไปเขามองคุณน่ะตัวคุณก็รู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็มองคุณทั้งในด้านดีแล้วก็ไม่ดีคนในสังคมอ่ะเขาก็เหมือนเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่จมปลักกับอดีตรักในสมัยวัยสรุ่นมีคนเอาเรื่องของคุณน่ะไปนินทามีคนกลุ่มหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ด้วยประมาณ 8-9 คนน่ะ
มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ8-9คนน่ะเอาเรื่องในอดีตของคุณเนี่ยไปนินทาว่าร้ายทำให้คุณเนี่ยฮาร้อนฮารุ่มตัวคุณก็รู้นะว่าตัวคุณน่ะรู้ดีว่าเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนน่ะเอาเรื่องในอดีตของคุณน่ะไปนินทาว่าร้ายแต่คนกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังมองเห็นอยู่ว่าชีวิตของคุณในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ลำบากอะไรเลยคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายหรืออาจจะไม่รวยมากแต่รวยกว่าคนที่มันนินทาก็แล้วกันคือเหมือนกับว่าคนที่นินทาคุณเนี่ยคนที่มันนินทาว่าร้ายคุณกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยที่แม่งนินทาว่าร้ายคุณเนี่ยพวกเนี้ย10คนน่ะอ่ะสมมุติน่ะ10คนเนี้ยเขาไม่ใช่คนที่มีอะไรแบบจะมาสู้คุณได้เลยเขาเอาเรื่องในอดีตของคุณน่ะไปนินทานั่นก็คือเรื่องในอดีตที่มันจบไปแล้วมันเป็น past มันจบไปแล้วปัจจุบันเนี้ยคุณมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายคุณรวยขึ้นคุณสวยขึ้นคุณรวยขึ้นคุณดูดีขึ้นคุณสวยกว่าเดิมคุณดีกว่าเดิมคุณหล่อกว่าเดิมคุณปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ได้เป็นคนในอดีตปัจจุบันเนี้ยคุณดูแซ่บคุณดูมีเสน่ห์คุณดูแบบเป็นในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงจริงๆอ่ะคนพวกเนี้ยเขาเห็นคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าตัวจริงคุณณปัจจุบันเนี้ยคุณอ่ะเจริญก้าวหน้าไปไกลมากกว่าที่เขาคิดแต่คุณไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาคนที่นินทาคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาคิดว่าคุณน่ะรวยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับคุณนี่เยอะมากเลยคุณไม่ได้แค่รวยอย่างเดียวนะคุณน่ะมีมรดกเยอะคุณมีภูมิความรู้ทางธรรมเยอะมากคุณมีสติปัญญาและคุณก็ฉลาดขึ้นคุณมีภูมิความรู้มากมายคุณเป็นคนที่มีความเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากคุณมีภูมิปัญญาทางธรรมคุณมีทรัพย์สินมรดกเยอะคุณเป็นคนที่เติบโตเป็นในสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงเขาถึงบอกไงว่าปลูกดอกบัวก็ได้ดอกบัวปลูกต้นงิ้วก็ได้ต้นงิ้วคุณเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยเป็นคนที่มีความร่ำรวยมีความกล้าหาญมีสติปัญญาสิ่งที่คนนอกอ่ะเขาไม่รู้เกี่ยวกับคุณน่ะเยอะแยะไปหมดเลยคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเขามองว่าคุณรวยแต่จริงๆคุณไม่ได้แค่รวยอย่างเดียวคุณมีมรดกเยอะคุณมีทรัพย์สินเยอะคุณมีบารมีพระแม่อุมามาสถิตที่ร่างกายคุณเป็นคนที่กล้าหาญคุณเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยคุณมีสติปัญญาสิ่งที่คนหลายคนยังไม่รู้อีกก็คือว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เนี่ยการแก้แค้นเนี่ยนักฆ่าตัดหัวคุณเป็นคนที่มูเตลูบนบานศาลเก่าไปอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นคนที่น่ากลัวคุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคุณเป็นคนที่ดุคุณเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นสิ่งที่คนพวกเนี้ยเขายังไม่รู้เกี่ยวกับคุณน่ะมันมีอีกเยอะคุณน่ะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นคุณเป็นคนที่สนใจทางด้านการบนบานศาลเก่าไปไหว้ขอพรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ขอหวยอะไรประมาณเนี้ยไปไหว้ขอหวยคุณเป็นคนงมงายคุณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นคุณเป็นคนงมงายคุณเป็นคนดุคนทั่วไปอ่ะเขาจะคิดไปเองสิ่งที่เขาคิดไปเองเกี่ยวกับคุณเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะมากแต่สิ่งที่คนอื่นเขามองคุณน่ะเขากลับมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้มีสินเป็นคนดุร้ายเป็นคนมีหนี้มีสินทำงานกับคนต่างชาติแล้วได้เงินดีสิ่งที่คนทั่วไปเขามองอ่ะสิ่งที่คนทั่วไปเขามองเกี่ยวกับคุณน่ะเขาก็มองว่าคุณเนี่ยทำธุรกิจร่วมกับคนต่างประเทศได้เงินจากต่างประเทศขายของให้คนต่างชาติได้เงินจากทางไกล
คนทั่วไปเขามองว่าคุณน่ะรวยอะแหละแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับคุณน่ะมันมีเยอะมากเพราะคุณไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างออกมาจนหมดเพราะไม่มีความจำเป็นที่ว่าเฮ้ยฉันต้องมันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องบอกทุกอย่างที่ตัวคุณรู้หรือบอกทุกเรื่องที่คุณรู้ให้กับคนที่คุณไม่ชอบฟังเพราะคุณน่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาคุณรู้ว่าคนเนี้ยเป็นคนดีคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีในบางครั้งการเงียบเนี่ยมันก็ได้กำไรมากกว่าการพูดมากเพราะคุณเรียนรู้แล้วไงว่าการอยู่เฉยๆการอยู่เงียบๆเนี่ยบางครั้งมันได้เปรียบมากกว่าเรามาดูสรุปนะคะได้ไพ่พระแม่ลักษมีนะคะคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยจะหาเงินได้ดีในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะได้เงินดีแต่ว่ามีเกณฑ์ป่วยนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะได้เงินดีมีเกณฑ์ป่วยเป็นหวัดป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ไปทะเลคุณจะมีเสน่ห์และมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาทำให้คุณเครียดนะคุณควรทำบุญให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรงานของคุณอะผลงานที่คุณกำลังลงมือทำจะได้รับการยอมรับในความสามารถและในเชิงปริมาณว่ามีภาวะความเป็นผู้นำเป็นคนที่ทำงานเก่งผลงานของคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับจะมีงานใหม่ๆเข้ามาจะมีงานใหม่ๆเข้ามาที่ว่าคุณจะต้องเข้าไปแก้ไขคุณอาจจะเป็นพวกสายยานพญานาคหรือนับถือทางพญานาคก็ได้นะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนมีจุดสิ้นสุดในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างหรือคุณอาจจะมีบางอย่างที่ว่าคุณน่ะต้องการที่จะเลิกขาดเหมือนกับว่าคุณน่ะต้องการคุณน่ะต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์คุณต้องการที่จะยุติความสัมพันธ์กับใครบางคนน่ะแต่ว่าจะมีการเนี่ยเงินขึ้นนะจะได้เงินมั่นคงอาจจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับการเรียนต่อด้วยซ้ำไปมีเกณฑ์ได้รางวัลมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อคุณมีดวงเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาโทปริญญาตรีคุณมีดวงในเรื่องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ในการเรียนต่อคุณต้องการที่จะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับใครบางคนที่มันคลาคาสังคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเมียอยู่แล้วคุณต้องการตัดขาดความสัมพันธ์กับใครบางคนที่มันยืดเยื้อเรื้อรังอะคุณอาจจะแบบไปมีความสัมพันธ์กับคนที่เขามีครอบครัวแล้วแล้วคุณต้องการที่จะตัดจบในช่วงนั้นคุณอาจจะไปชอบคนที่เขามีแฟนแล้วหรือคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาแต่งงานแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มและมันเสียเวลาคุณอยากจะตัดจบเพราะคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่การเงินของคุณเนี่ยจะเป็นไปด้วยดีคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อมีเรื่องของการเริ่มต้นงานชิ้นใหม่ด้วยนะเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่แล้วอะแต่คุณน่ะมีความคิดอยากจะทำธุรกิจตัวอื่นน่ะเพิ่มเข้ามา
อาจจะมีการขยายสาขาขยายกิจการหรือทำธุรกิจอย่างอื่นคุณอาจจะเปิดร้านขายเครื่องสำอางอยู่แล้วคุณมีความคิดอะเหมือนฉันอะเป็นเจ้าของร้านเครื่องสำอางเนี่ยคุณมีความคิดอยากจะเปิดร้านสปาอยากจะเปิดร้านนวดนี่คือความคิดที่คุณมีเป็นเดือนที่คุณอะจะประสบความสำเร็จและมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยอาจจะได้รางวัลนาคาอวอร์ดหรือรางวัลอะไรก็ตามมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในด้านความรักเนี่ยมันเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนในอดีตแต่ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรทุกท่านโชคดีค่ะ